วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจกันนะครับที่ชอบชมเกี่ยวกับความรู้เรื่องธนบัตรหรือว่าเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบธนบัตรที่ระลึกหรือธนบัตรหมุนเวียนทั่วๆไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกราคา50บาทนะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกราคา50บาทต่างวาระออกมาแล้วก็ต่างแบบออกมาแต่งชนิดออกมานะครับแต่เป็นราคา50บาทนะครับก็เป็น3แล้วอันนี้เน้นนะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับที่ระลึกนะครับไม่ใช่ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนนะครับแต่อันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกกึ่งหมุนเวียนนะครับคือใช้หมุนเวียนก็ได้ใช้จับจ่ายใช้สอยทั่วไปก็ได้และใช้ที่ระลึกก็ได้ไม่ใช่ธนบัตรที่ระลึกที่ไม่สามารถที่จะมาใช้หรือว่าใช้ได้ตามกฎหมายแต่ไม่มีคนมาใช้กันเพราะว่าเป็นที่ระลึกที่สมควรจะเก็บไว้นะครับแต่อันนี้นะครับทั้ง3ชนิดราคาเนี่ยเป็นธนบัตรที่ระลึกที่เราเคยพบเจอกันในท้องตลาดหรือทั่วไปที่หมุนเวียนทั่วไปในระบบทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นทั้งที่ระลึกด้วยทั้งใช้หมุนเวียนทั่วไปด้วยนะครับสำหรับใบแรกนะครับใบแรกเป็นใบนี้ก่อนนะครับใบแรกนี่คือธนบัตรนะครับตรงนี้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกจัดพิมพ์ออกมาเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับเป็นธนบัตรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับสมเด็จย่านะครับทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาเมื่อปีพ.ศ. 2533นะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกของสมเด็จย่านะครับจะเหมือนกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปแต่จะมีลายน้ำเป็นสมเด็จย่าอย่างเดียวนะครับจะมีลายน้ำเป็นสมเด็จย่านะครับแล้วก็มีเลข90คือพระชนมายุ90พรรษานะครับท่านลายน้ำเป็นสมเด็จย่านะครับเห็นไหมครับทุกอย่างจะเหมือนกับทั่วไปแต่ที่ลึกแบบหมุนเวียนทั่วไปนะครับแต่ต่างกันตรงที่มีลายน้ำนะครับแล้วก็เป็นธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนก็ได้ที่ลึกก็ได้เลยถึงเรียกกันว่าที่ลึกกึ่งหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นชนิดที่แรกนะครับที่มีการผลิตธนบัตรที่ระลึกมาในสมัยรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นธนบัตรใบแรกที่เป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับรุ่นแรกใบแรกคือธนบัตรที่ระลึกสำหรับสมเด็จย่านะครับเจริญพระชนมายุ90พรรษานะครับอันนี้ที่ระลึกนะครับส่วนใบที่2นะครับส่วนใบที่2อันนี้ก็จะเป็นที่ระลึกอีกครับเป็นที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9ดีครับแต่ใบนี้เป็นโพลีนะครับเป็นชนิดโพลีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่เก่าง่ายนะครับนี่สังเกตนะครับถ้าเป็นกระดาษจะเก่าถ้าเป็นโพลีจะไม่ค่อยเก่านะครับแล้วก็ไม่สกปรกด้วยนะครับแล้วก็มีความมันเงาแล้วก็ใหม่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ลึกอีกนะครับเป็นธนบัตรที่ลึกนะครับที่ลึกเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุเดชนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปีพ.ศ. 2539หรือว่าการจนาพิเศษที่เราเรียกกันนะครับการจนาพิเศษนะครับเป็นธนบัตรการจนาพิเศษที่ว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกกึ่งหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆอาจจะเจอกันในท้องตลาดเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับเจอกันในระบบหมุนเวียนทั่วไปนะครับจริงๆแล้วครับออกมาในนามของธนบัตรที่ระลึกนะครับแต่ก็ใช้หมุนเวียนกันแต่ส่วนมากใครเจอแล้วก็จะเก็บนะครับไม่เอามาใช้กันนะครับในด้านหลังจะเหมือนกันไหมครับนะครับด้านหลังจะคล้ายกันมากนะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับเป็นธนบัตรที่ผลิตด้วยวัสดุโพลิเมอร์นะครับแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตร83คือแบบนี้83นะครับมีตัวขนาดแบบเดียวกันเลยนะครับแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ต่างกันตรงที่ลายน้ำนะครับแล้วก็ชนิดของวัสดุที่ผลิตคืออันนี้เป็นโพลีนะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับเป็นแบบเหมือนรูปแบบของแบบ13เหมือนกันครับ
แล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสุริยสมบัติครบ50ปีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตราถ้าเป็นปกติจะเป็นตรากระจังนะครับตรงนี้จะเป็นตราสัญลักษณ์ฉลองสุริยราชสมบัติครบ50ปีนะครับครับแทนลายกระจังนะครับแล้วก็ออกมาเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ.2539นะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับก็มี2ใบนะครับมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นแล้วนะครับอันนี้เป็น2รุ่นนะครับอันนี้ส่วนชนิดต่อไปราคาต่อไปก็50บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นชนิดราคา50บาทเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับธนบัตรที่ลึกราคา50บาทจะมี3รุ่นจริงๆแล้วมี4รุ่นนะครับจริงๆมี4รุ่นนะครับแต่อีกรุ่นนึงเป็นรุ่นที่เป็นธนบัตรที่ระลึกจริงๆเลยนะครับไม่ใช่กึ่งหมุนเวียนนะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกจริงๆเลยนะครับไม่ใช่เอารูปมาให้ดูนะครับมันเล็กมันออกมาดูครับอันนี้จะเน้นไปทางธนบัตรที่ระลึกกึ่งหมุนเวียนนะครับที่เราเคยเห็นกันในท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ส่วนชนิดนี้นะครับเป็นชนิด50บาทนะครับเป็นธนบัตรที่ลึกด้วยสำนึกในมะพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2560นะครับอันนี้เป็นแบบ16.5นะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ลึกราคา50บาทนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของรัชกาลที่9นะครับก็จะมีทั้งหมด3ใบนะครับ3ใบนะครับอันนี้เป็นใบสุดท้ายรุ่นสุดท้ายครับด้านหลังก็เป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับที่ทรงดูพระราชกรณียกิจอยู่ที่ตำหนักวิลล่าวัฒนานะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่ลึกแบบ 16.5 นะครับ 16.5 นะครับราคา50บาทนะครับก็จะมี3ชนิดราคานะครับจริงๆแล้วธนบัตร50บาทที่ลึกจะมี4ชนิดนะครับแต่เป็นธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนด้วยก็จะเป็น3รูปแบบอย่างนี้นะครับ3ชนิดราคาอย่างนี้นะครับก็จะเป็น3ชนิดราคานะครับอันนี้เป็น 16.5 นะครับอันนี้ก็เป็นแบบ13นะครับแบบ13เหมือนกันแต่มันที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ13นะครับอันนี้เป็นที่ระลึกนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับก็เพื่อนๆท่านใดหามหาสะสมก็สะสม3ชนิดราคานะครับ3ชนิดราคาจริงๆแล้วมี4ชนิด4ใบนะครับแต่อีกใบนึงเป็นที่ระลึกที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบของกึ่งใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับเป็นธนบัตรที่เป็นแผ่นใหญ่ๆหน่อยสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับไม่ใช่รูปแบบขนาดเท่านี้นะครับอันนี้เป็นขนาดที่เราใช้หมุนเวียนด้วยแล้วก็ที่ระลึกด้วยนะครับก็จะมีอยู่3ชนิดราคานะไอ้3รูปแบบนะครับอันนี้เป็นอันนี้ฉลองนะครับ90พรรษาสมเด็จย่านะครับอันนี้ก็สิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับอันนี้ก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น3ชนิดนะครับ3ชนิดสำหรับธนบัตรราคา50บาทที่ระลึกกึ่งหมุนเวียนนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับนักสะสมท่านใดก็ยังหาสะสมได้อยู่นะครับยังพอที่จะมีสะสมได้แต่ราคาก็ต้องไปต่อรองกับผู้ขายเขาเองนะครับอันนี้ผมไม่เน้นราคานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกซื้อบอกขายประการใดนะครับดังนั้นบางท่านดูคลิปไม่จบแล้วคอมเมนต์มาถามผมว่าเขามีแล้วเขาจะขายผมไม่รับซื้อนะครับเอามาบอกเล่าแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับธนบัตรต่างๆที่จะมีในรูปแบบไหนๆมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ